สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่รักไม้ด่างนะครับที่หลงไหลในไม้ด่างแบบธรรมชาติสางมากนี่คือต้นโดไม่รู้ล้มนะครับเขาจะมีความแตกต่างครับพี่น้องนะครับสำหรับต้นที่บ่ด่างก็จะเป็นแบบเขียวแบบนี้นะครับแต่ว่ามีอีกต้นหนึ่งที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันใบเขาจะออกมาแบบแปลกมูนะครับเป็นด่างเหลืองครับซึ่งผมได้เก็บไปเลี้ยงต้นหนึ่งแล้วนะครับเคยเห็ดขีบทำขีบไปก็รู้สึกว่าโดนเติบแล้วบัดนี้ผมกลับมาบ้านนะครับที่จังหวัดอุดรพอดีบังเอิญมาเห็นนะครับอยู่หน้าบ้านเลยแต่ว่าคือขึ้นยุบปูนยังสี่นะครับผมเลยว่าจะย้ายเขาไปเซกระถางเพราะว่าขึ้นมาได้3ใบนี่ครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับพอตรงนี้จะมีไข่หมดนะครับ ย่านเป็นเพียเป็นเนื่องจากหมดนี่จะพาเพียเขามาย่านใบเขาบ่งามนะครับตรงขุดเสกระถางครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมื้อนี้สิทําการขุดนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนี่ครับความสวยงามด่างแบบธรรมชาติสร้างมานะครับใบนี้ก็ด่างนะครับเป็นใบใหม่นี่ใบแรกครับโอเคครับเดี๋ยวทําการขุดทําการขุดครับเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับใส่กระถางเราเบิ่งความสวยงามถือว่าด่างแบบชัดเจนนะครับด่างแบบธรรมชาติสร้างเขาออกมาเลยนะครับการจะออกด่างเป็นด่างขาวด่างเหลืองครับขุดจุดปูนแตกเบิดนะครับใจหักครับพี่น้องครับเอาฝากกดติดตามครับเป็นให้เชื่อให้ใจกันแล้วกันนะครับกับช่องน้อยของเอประจักษ์ชัยครับกับคนที่ยังมีใจหักไม่ด่างนะครับนี่แหละนะครับก็ถือว่าคนที่งบน้อยนะครับสามารถหาไม่ด่างน้ำบานเข้ามาปลูกประดับบ้านใส่กระถางก็สวยงามอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวสิเอาตั้งใส่ขันน้ำไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขาบ่อทิ้งใบแล้วก็บ่อเหี่ยวบ่อเฉานะครับรากเยอะครับต้นนี้ครับฝากไปถึงสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างแล้วกันนะครับพอดีครับเมื่อกี้นี่ไปเจอนะครับโดไม่รู้ล้มครับเป็นด่างเหลืองวันนี้ก็จะมีเป็นแบบต้นปอนะครับเนี่ยต้นปอขึ้นแบบธรรมชาติครับพอดีบังเอิญครับมาเจอต้นนึงครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเขาจะต่างจากเพื่อนนะครับเนี่ยสวยงามอีกแบบเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมครับเนี่ยครับถือว่าเป็นด่างที่สวยอยู่นะครับแบบธรรมชาติสร้างมาเอานะครับใครจะว่ายังไงนะครับแต่คนเรามันรักกันคนละอย่างเนาะพี่น้องเนาะชอบกันคนละแบบนี่ครับต้นปกติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้นทีบ่ด่างแต่บังเอิญมาเจอต้นนี้ครับเดี๋ยวจะทำการขุดใส่กระถางครับพี่น้องครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆครับด่างจริงนะครับด่างลงก้านครับด่างลงก้านลงต้นเลยนะครับใบข้างล่างก็ด่างนะครับเป็นด่างเหลืองด่างขาวครับปลายกันไปเอาสำหรับใครที่ชอบก็ฝากนะครับติดตามเป็นแรงใจด้วยนะครับวันนี้เจอทั้ง2ช็อตเลยนะครับเป็นต้นโดไม่รู้ล้มนะครับด่างแล้วก็มาเจอต้นปอครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากเป็นแรงใจด้วยนะครับกับคลิปนี้ครับพี่น้องครับ